มันแจ้งสามีตำรวจหายในหมดเลยครับผมมาแจ้งความครับแจ้งเรื่องอะไรครับผมตำรวจขึ้นแม็กจะยิงผมครับเมื่อกี้อยู่ที่ร้านเหล้าเมื่อกี้ครับอะไรนะตำรวจขึ้นลำจะยิงผมเมื่อกี้อยู่ที่ร้านเหล้าจำลักษณะผมชื่อต้อมครับตำรวจชื่อต้อมเข้าเวรอยู่แต่ใส่เครื่องแบบมานั่งกินเหล้าด้วยขึ้นแม็กดีผู้หญิงห้ามถ้ามีใครห้ามนี่ผมโดนไปแล้วเมื่อกี้ผมไม่ยอมผมไม่แจ้งเลยผมไม่สนหรอกคุณหน้าที่รักษาความปลอดภัยแล้วคุณดูแลประชาชนแต่คุณมาเบ่งอย่างนี้ผมไม่เอาผมไม่ชอบหรอกนี่ให้น้องโทรตามมันไม่มายังไม่มาเนี่ยแจ้งว่ามีเงี้ยหายไปไหนไม่รู้เขาบอกเขาอยู่เมื่อกี้ครับหายไปหมดเลยขึ้นลำแล้วเมื่อกี้แก๊กใส่ผมแล้วเมื่อกี้ดีมีคนฝังอยู่เมื่อกี้แล้วผมโดนไปแล้วตำรวจยังไม่มาเลยเนี่ยตีควายโง่ทุกวันเลยหายหมดครับแจ้งตำรวจด้วยกันให้หายหมดมีใครสักคนดูหลวงพ่อบางแสนเป็นงี้ตำรวจหน้าที่ปกปักรักษาประชาชนแต่ทำงี้ถูกไหมขึ้นลำจะยิงผมเจ๊เขาจะปืนจะยิงผมในเวลางานเขาด้วยเจ๊ผมจะเป็นเรื่องให้ได้เลยหายหมดไม่มีใครรับแป้งฟาร์มเลยดูสักคนหายหมดผู้พิทักษ์กษัตริย์ราชแต่ขึ้นลำจะยิงประชาชนถูกไหมเนี่ยหายหมดเจ๊ไม่รู้ผมแจ้งตำรวจเนี่ยหายหมดเลยเขาบอกแจ้งตำรวจด้วยกันนี่หายหมดเลยไม่มีใครรับแจ้งเลยไหนไม่รู้นี่ไงตำรวจจะยิงผมนี่คนนี้ไม่ยิงขอโทษไม่ยิงแล้วงัดคุณขึ้นลำใส่ผมทำไมรู้ใจมั้ยผมเข้าใจผิดโอเคไหมตูนไม่ใช่ที่หมดอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เรื่องไม่เกี่ยวแต่คุณรักษาธิราชอ่ะคุณไม่จำเป็นต้องมาขึ้นลำใส่ผมไม่เกี่ยวว่าผมประชาชนคุณต้องรักษาธิราชผมไม่มีอะไรไปสู้คุณอยู่แล้วคุณจะบอกป้องกันตัวกันตัวอะไรมันไม่ถูกอยู่แล้วป้องกันตัวอะไรอ่ะผมมีอะไรผมยืนอยู่ห่างนี่ร้อยเมตรอยู่ตรงนู้นโต๊ะอยู่ห่างกันตรงนู้นแล้วมาแก๊กใส่ผมมันไม่ถูกคุณอย่ามาขู่ผมไม่ใช่ล้ำอยู่ไหนผมคนที่นี่ผมบ้านผมอยู่นี่เองโอ้โหร้อยเวรไปไหนหมดเนี่ยผมแจ้งความร้อยเวรไปไหนหมดดูไม่มีเนี่ยดูครับตำรวจบางแสนดูเป็นอย่างนี้ผมไม่ยอมผมบอกแล้วมาขึ้นเพื่ออะไรขึ้นในผมดูเดินหนีไหมดูดิเพื่ออะไรทำหน่อยดิไม่มีใครเข้ามาครับผมทุกคนดูไม่มีเลยลองพักบางแสนนี่แชร์ได้เลยนะอ
เจ๊เห็นเจ๊ฟังที่ผมพูดเมื่อกี้ตำรวจเขาว่าไงเมื่อกี้เนี่ยคนเมื่อกี้เห็นไหมเขาเดินหนีไหมถ้าเขาไม่ผิดเขาเถียงแล้วเห็นไหมเขาไม่ผิดเขาเถียงแล้วนี่เขาเดินหนีดูตอนนี้ร้อยเวรยังมามีใครมาเลยแจ้งประชาชนคนหนึ่งเหมือนกันที่ไปทองงานอยู่รอแป๊บนึงครับผมขอแจ้งความนะครับนายเจ้าหน้าที่ไปทองงานอยู่ครับผมเข้าใจครับผมไม่ค่อยรู้แล้วพี่แต่ก็ทำไม่ถูกไงถ้าเมื่อกี้มีคนฟังผมก็ตายไปแล้วป่านนี้ผมคงไม่ได้มาแจ้งความหรอกพี่บันดาลโทสะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คุณมีสิทธิ์มาชักปืนใส่ประชาชนถูกไหมอ่ะผมมีอะไรป้องกันตัวเนี่ยผมมีอะไรเลยดูมันเดินเข้ามานี่มันหายเลยเมื่อกี้คุยมันหายเลยเห็นไหมมันคุยแป๊บเดียวมันหายเลยเมื่อกี้เก่งจังอยู่ร้านเหล้านี่เก่งกับผมขึ้นลำจะยิงผมดูเก่งพอมันมีมาแจ้งความเงียบแล้วในเวลางานด้วยนะพี่ใส่เครื่องแบบมาเต็มยศเลยจะมาขู่ไม่กลัวหรอกไม่กลัวนักข่าวคนไหนรู้วะตำรวจไม่มีใครมาเลยห้องน้ำมันมากตรงนี้ต้องสั่งสอนต้องบอกต้องอบรมนะเนี่ยปล่อยอย่างนี้ไม่ได้นะผูกของคนเดียวนี่คนที่ไม่รู้ก็โดนเลยนะจะไปทำคนอื่นนี่ดีไหมทำคนอื่นเบ่งไม่ได้เบ่งประชาชนยังไงไปไหนหมดครับนะครับแจ้งฟาร์มเลยเจ้าประชาชนช่วยแชร์ผมหน่อยนะตำรวจชักปืนจะยิงหนิงขึ้นลำจะยิงผมหนิงแชร์ด้วยนะเพราะว่าแจ้งฟาร์มไม่มีตำรวจสักคนดูหายหมดจะแจ้งตำรวจไม่มีใครเลยแชร์ผมด้วยผมไม่ได้ผิดอะไรเมื่อกี้ผมโดนยิงไปแล้วผมให้ยิงไงไม่ยิงตำรวจในเวลางานนะแต่ออกมาเที่ยวคาราเกะได้คิดดูแล้วกันนะครับเถียงกันอยู่แต่ไม่ยอมมาหาผมไม่ยอมรับแจ้งความไม่กลัวตำรวจอ่ะปรึกษากันไปเถอะอ
สนอบางแสนนะแชร์ผมด้วยตำรวจแสนสุขชลบุรีถ้ามีตำรวจอย่างนี้ใช้ไม่ได้หรอกต่อไปไปขู่ประชาชนอีกตำรวจหายไปไหนหมดไม่รู้เนี่ยตำรวจครับมีแต่คนนั่งอยู่ข้างนอกแต่ข้างในไม่มีใครเข้ามาเลยครับไม่มีใครเข้ามาเลยไม่มีใครเลยมาแจ้งความดูตำรวจไม่มีเลยร้อยเวรเข้าน้ำ2ชั่วโมงแล้วปัญญาไม่ออกมาเลยดูดินี่เหรอแสดงความดีกับตำรวจด้วยกันแต่ไม่ออกมาแท้เรื่องลุงรถดีจับกันดีเรื่องเมานี่จับกันดีเกินหายไปไหนทั้งหมดเนี่ยแชร์ผมด้วยนะใครดูอ่ะขึ้นไปข้างบนไม่เคยไลฟ์สดเลยเนี่ยครั้งแรกเนี่ยขึ้นลำจะยิงใส่ผมนี่ตำรวจคู่กรณีผมอยู่นี่เขารู้เรื่องแล้วก็ขึ้นไปลงบันทึกประจำวันมึงเงียบอยู่เฉยมึงกับกูขายกันแล้วมึงไม่ต้องยุ่งกูเดี๋ยวกูแจ้งกูเองไม่ต้องยุ่งมึงกูไม่ต้องยุ่งมึงกูไม่ต้องยุ่งเข้ามาหายหมดตำรวจหายไปหมดไม่มีสักคนตำรวจไปหมดแจ้งความตำรวจไม่มีเลยจะจับคนเมานี่บานดูเหอะดูเหอะเนี่ยดูเหอะดูเลยพี่เดี๋ยวผมดูให้นะพี่เดี๋ยวผมดูให้นะลงมันจะวันไอ้รถชนใช่ไหมครับร้อยเวไปไหนครับไม่มีครับมันเดี๋ยวข้างบนร้อยเวไปไหนครับผมจะแจ้งความครับเดี๋ยวนั่งรอผมนั่งรอ2ชั่วโมงยังไม่มาเลยครับคุณจะยิงใส่ผมมานี่มาคุยกับผมนี่กูขึ้นไปแล้วเมื่อกี้ไม่มีใครดูดูครับดูกันครับแชร์ผมด้วยไม่ยอมหรอกไม่มีใครรับแจ้งความผมเลยขึ้นไปแล้วปิดไฟหมดเลยอยู่ในห้องหมดไม่มีใครออกมาสักคนครับมึงโทรหา
ม่ใครออกมาหาผมเลยออกมาแจ้งความเจ๊เขาชักปืนที่ยิงใส่ผมผมพักบางแสนแชร์ผมด้วยเจ๊ได้ผมแชร์ด้วยผมไม่ยอมหรอกครับไม่มีร้อยเวรเลยครับอ๋อครับนี่เห็นไหมเดินไปเนี่ยคุณที่จะชักปืนยิงใส่ผมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีกล้ามาสู้หน้าผมไหนร้อยเวรไปไหนหมดอ่ะไม่แจ้งความคุณไม่สนเฉยๆไม่ต้องยุ่งเรื่องของผมเองแล้วคุณไม่เกี่ยวครับเมื่อกี้ครับคนเมื่อกี้ครับตำรวจชื่ออะไรชื่อเขาชื่อเล่นชื่อต้อมครับแต่ผมชื่อจริงผมไม่รู้ครับชื่อต้อม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 ครับผมใช่ต้อมผมไม่รู้นะชื่อจริงชื่ออะไรผมเนี่ยเขาอยู่นอกครับไหนคนไหนเนี่ยเปิ้ลเปิ้ลไม่เรียกเข้ามาหน่อยดิตำรวจให้เรียกบุกกองให้เรียกไปเรียกมาให้หน่อยเรียกครูกรณีมาหน่อยดิคนจะปืนยิงใส่เราอ่ะเชิญเชิญมาที่สามที่สามจนรถอะไรจนรถอะไรรถเบนซ์จอดจนรถดักแจ๊ะคุณมาคุยกับผู้กองผู้กองเรียกนี่ครับครับผมเรื่องอะไรกันเข้าใจผิดกันเท่าไหร่ผมพูดจริงผมไปกินข้าวร้านไอ้ข้างเซเว่นก็เข้าใจผิดกันกินข้าวด้วยกินเหล้าด้วยกินเบียร์ด้วยครับไม่มีฮะกินเป่าได้ไม่เกินเป่าไหมไหวลองไหมล่ะครับผมลองคุณกินเบียร์อยู่ครับไม่กินผมกินน้ำไปนั่งโต๊ะเดียวกับผมหมู่ที่แรกแล้วคุณก็ย้ายไปนั่งกับฝีคนนึงเดี๋ยวคุณเป็นดันโทสะชักปืนขึ้นแม็กจะยิงใส่ผมไม่มีอ้าวจริงป่ะไม่มีไอ้เปิ้ลให้เปิ้ลมาดูเรียกพยานไหมคุณแก๊กใส่ผมคุณก็เมาเนี่ยผมไม่เมาผมรู้ภาษาถ้าผมเมาผมนอนแล้วคุณไม่ต้องอัดคลิปหรอกนี่มันมีกล้องอยู่นะคุณไม่ต้องอัดคลิปแต่ผมเป็นนายผมจัดการให้โดนกระทำเราผมไม่รู้รู้แล้วคุณไม่ต้องอ่านหรอกคุณเนี่ยเขาเมาเนี่ยผมรู้เรื่องผมรู้เรื่องครับผมไม่คุยให้เกียร์ให้มันยังไงผมรู้เรื่องคุณจะมาใครเป็นญาติเขาพวกคุณปะนักเปียกเนาะผมอยู่ด้วยสาวัตรครับครับผมไม่โอเคกับการที่คุณมาถ่ายเดี๋ยวสาวัตรเดี๋ยวผมนี่สาวัตรเดี๋ยวใจเย็นครับคุณมาถ่ายเดี๋ยวผมถ่ายยังไงร้อยเวรเขาอยู่เนี่ยไม่เผื่อ